รอยเลือดพิษออกจากบริเวณช่วงหน้าอกปีละครั้งเพื่อลดไขมันอุดตันบริเวณหัวใจปอดจะเห็นเป็นลิ่มเลือดดำๆตกค้างใช้วิธีอื่นก็ได้แต่วิธีนี้ก็เรียนจากไต้หวันจะเห็นตุ่มดำๆเป็นรอยเลือดพิษที่ตกค้างจากการทำงานและขับออกได้ยากเมื่อดูดออกก็จะมีอาการสบายขึ้นเมื่อ10ปีก่อนเคยไปที่ยุโรปมีอาการแพ้อากาศไอพกชุดถ้วยดูดไปก็เจาะดูดเลือดพิษออกช่วยลดอาการไอเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากไม่มีอันตรายถ้ารู้จักใช้แล้วก็อย่ามากไปเพราะว่าเป็นจุดที่มีเส้นประสาทมากไม่ควรกระปุกละเกิน1นาทีแต่ควรจะปรึกษาผู้มีประสบการณ์ก่อนทำอยากบันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดให้เห็นองค์ความรู้ของแพทย์ทางเลือกจีนที่ไปเรียนมาจากไต้หวันปล่อยไว้สัก 1-2 นาทีก็ควรจะดึงออกไม่ควรปล่อยไว้นานเพราะเป็นจุดสะท้อนที่ใกล้กับหัวใจ